สดชื่นไหมหรือว่าง่วงยังง่วงอยู่สดชื่นครับสดสชดื่ชนืค่่ะนอากาศน้องอากาศกำลังดีนะคะไม่ร้อนฝนก็โปรยๆหน่อยๆนะคะอันเดียวในระหว่างนี้นะคะที่เพื่อนๆกำลังทยอยเข้ามาเดี๋ยวครูเปิดเพลงรอพลางๆเนาะคุณครูคะแล้วผมขอคุยกับแม่น้ำมูกก่อนนะครับครับผมโอเคจบไปแล้วนะคะพิงแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเมื่อกี้เป็นเพลงสะฤดูกาลนะคะเมื่อกี้ใครสังเกตบ้างว่าเพลงมีกี่ฤดูในเพลงนี้ฤดูฝนครับอ่าพูดถึงฤดูหนาวสามฤดูมีฤคดู่ะหนาฤวดูร้อนครับอ่าฤดูร้อนนะคะมีทั้งหมดกี่ฤดูมีทั้งหมดกี่ฤดูเอ่ยสามครับสามฤดูสามฤดูครันบะคะเยี่ยมมากเลยนะคะในเพลงนี้ก็เป็นเพลงฤดูกาลมีสามฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะซึ่งในแต่ละฤดูเนี่ยแตกต่างกันไปอ่ะลองทายหน่อยสิว่าตอนนี้เป็นฤดูอะไรเอ่ยฤดูฝนฤดูฝนค่ะฝนครับคุณพี่คุยกับคนอื่นอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะฝนได้ตกในทุกๆวันเลยโอเคในคาบนี้ก็เป็นคาบรีแลกวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเราจะเจอกับครูพี่ปายนะคะในทุกๆวันพฤหัสคาบแรกเลยนะคะ8:30นักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเตรียมกระดาษนะคะกระดาษอะไรก็ได้นะคะ1 แผ่นหรือกรเระาดาจษะเลใช่ม้นี้ในได้ไหมสคมะุดสมุดได้เลด้วยยไหคม่ะคะหรือเราจะใช้ในสมุดคณิตศาสตร์ก็ได้ค่ะเอาเพื่อนของวันแรกของวันแรกที่จะได้แยกใจหาที่เราที่เราเก็บที่เราไม่ยังเฮ้ยอโมอาร์ตอุ้ยอโมอาร์ตมีคนรู้จักด้วยอ่ะแล้วคุณเคยได้เกมนั้นคะแล้วคุณได้เป็นมอนสเตอร์บอสได้หรือคนเล่นเกมไมนี้่ด้วยเคยเล่นครับ
ไปเล่นมากเลยครับจะให้มาเล่นไหมครับคุณครูครับเป็นภาษาอ่านข้างบนมันอ่านว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับรีแลกแมทนะคะเป็นของวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมผ่อนคลายกันนะคะหรือว่าเล่นเกมกันในภาคนี้ค่ะเย้ครูเอามาให้เด็กๆดูเด็กๆจะรู้จักอมูอาร์หรือเปล่าเนาะโอเคทุกคนมีกระดาษหรือยังเอ่ยทุกคนมีกระดาษหรือยังคะลูกมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะใครยังไม่มีบ้างกีต้าร์ใช้สมุดนี้ได้ไหมครับใช่ได้ครับผมในกระดาษนี้นะคะพี่ปาเนี่ยจะให้เราไว้ใช้ในการทดนะคะในการทดในการคิดเลขในกิจกรรมนี้ท่องเดนมาสจานกับครูพี่ปาเดี๋ยวพี่ปาเนี่ยจะพานักเรียนเนี่ยเข้าไปป่าเนาะไปเจอสัตว์นะคะไปดูซิว่าแต่ละจำสัตว์เนี่ยมีสัตว์ชนิดไหนมีจำนวนเท่าไหร่นะคะจะเจอสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วครับพร้อมเจอแต่ดาวเสาร์พร้อมแล้วค่ะพร้อมไปเจอแต่ดาวเสาร์มาเจอเดินเข้าป่ามาเรื่อยๆนะมาเจอฝูงสัตว์ในตรงนี้ว่าเด็กๆเห็นว่ามีตัวอะไรบ้างคะกระต่ายค่ะกระต่ายแมลงเถาทองค่ะปลาในดงเถาทองค่ะกบกบครับครับแล้วก็กบแมงเต่าทองแมงเต่าทองหอยครับหอยสายหอยอะไรเอ่ยกระต่ายครับกระต่ายกระต่ายกึ่งครับกระต่ายค่ะมีตัวอะไรอีกเหรอสีเขียวๆนั่นน่ะนกกบครับนกนกไอ้ตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยเนี่ยนอนตัวอะไรอ่ะนอน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 นหอยทากไปแล้วมีแมลงเต่าทองแล้วนอนแล้วกบกระต่ายมีอะไรอีกเอ่ยค่ะเด็กๆในตรงนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดเอ่ยลองนับดูซิกี่ชนิดกบครับชนิดนะคะมาดูกันซิว่าในแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่ชนิดแรกกระต่ายมีทั้งหมดกี่ตัวคะสี่ตัวครับจะใช้ตัวนับโดยวิธีใดคะนับในใจค่ะนับในใจมีคนบอกว่านับในใจมีกี่ตัวครับกระต่ายตรงนี้นะคะตัวน่ารักสีขาวๆเนาะมีแก้มสีชมพูด้วยนะคะลองนับดูซิมีเท่าไหร่ครับ5ตัวครับกระต่ายคุณบอกว่า5ตัวค่ะลองนับไปพร้อมๆกันดูซิ1 2 3ครับครับครับตัวสุดท้ายตัวกระต่ายในตรงนี้มี5ตัวต่อไปอะไรดีเอ่ยสัตว์อะไรดีพึ่งพึ่งมีคนบอกว่าพึ่งกี่ตัวเอ่ยสามลองนับดูสิสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวไหนเรามานับกันดูสิเดี๋ยวคุยไปเปลี่ยนสีปากกานะคะเราจะได้เห็นชัดๆ1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10 ทั้งหมด10ตัวอ่ะมีใครนับได้เกิน10ตัวบ้างอ่ะกับป้านับได้10ตัวค่ะตรงไหนคะเยี่ยมมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสัตว์อะไรดีเอ่ยนอนอะไรดีเอ่ยนอนนอนมีเจ็ดตัวครับสักครู่นะคะสักครู่นะคะเมื่อกี้มีคนขอเมาส์ปูเดี๋ยวให้พี่ไปส่งไปเลยพี่เต้ลงมาเป็นเพื่อนน้องนะห้องแดงสักครู่นะคะพี่โอเคต่อไปเป็นสัตว์อะไรดีคะนอนนอนค่ะนอนนอนนอนเจ็ดตัวครับนอนมีคนนับแล้วนอนเจ็ดตัวค่ะนอนแปดตัวนอนแปดตัวแปดตัวแปดตัวไหนลงนับกันดูสินอนหนึ่งตัวสองสามอยู่ตรงไหนอีกตัวนึงหัวไม่เจออยู่ไหนข้างหอยท่ากับกบข้างกบข้างหอยท่าอยู่ตรงไหนตรงนั้นนะคะข้างแล้วคุยค่ะข้างนั้นอยู่นี่ไงตัวสุดท้ายตัวที่แปดสายตาเรียนเยี่ยมมากเลยค่ะยอดเลยกบครับแปดนอนต่อไปวันนี้มีการแข่งขันครับมาเป็นคนที่คนหนึ่งนอนหนูอะไรดีเอ่ยคำว่านอนมีแปดตัวแต่ไม่ได้ทองครับกบครับก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 บมันร้องอะไรกบมันร้องยังไงนะกบกบร้องกบกบอ่ะไหนช่วยนะพี่ไปหน่อยเร็วว่ามีลูกกี่ตัวเจ็ดกี่ตัวนะเจ็ดครับผมมีเจ็ดตัวครับไหนลงนับดูสิเจ็ดครับเจ็ดครับหกครับหกครับหกครับเจ็ดตัวอีกตัวหกตัวสุดท้ายเจ็ดเจ็ดโอ้ต่อไปเหลืออะไรอีกบ้างเอ่ยที่เรายังไม่ได้นับต่อไปแล้วครับเป็นเต่าทองค่ะเต่าทองและเต่าทองแมลงเต่าทองมีกี่ตัวเอ่ยหกสามสองสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกตัวมีอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเยี่ยมมากเลยเด็กๆต่อไปค่ะต่อไปสุดท้ายนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือหอยท่าเราเคยเจอไหมคะหอยท่าไปค่ะเจอไหมคะไปค่ะไปค่ะไปเจอค่ะมีตัวเลขเจ็ดตัวหกเจ็ดค่ะเจ็ดเรามาลองนับกันดูซิว่ามีกี่ตัวหนึ่งตรงนี้หนึ่งสองสามสี่มีตรงอีกไหมมีตรงไหนเอ่ย
เด็กๆลองสังเกตดูซิว่าสัตว์ชนิดใดมีจำนวนน้อยที่สุดกระต่ายค่ะกระต่ายค่ะกระต่ายนะคะที่มีน้อยที่สุดนะคะสัตว์ชนิดใดที่มีจำนวนมากที่สุดคะพึ่งค่ะอะไรมาก่อนจำนวนที่น้อยที่สุดคืออะไรฮะกระต่ายต่อไปลูกเสียงมันเลงต่อมาหลังจากแมลงเต่าทองมีหูอะไรมากกว่าคะกบกบครับกบมากกบต่อไปหลังจากกบแล้วที่มีอยู่7ตัวอะไรที่มากกว่า7เอ่ยหนอนแล้วก็อะไรตายหลังจากหนอนที่มากกว่าหนอนคืออะไรคะอะไรเอ่ยที่มากกว่าหนอนคะส่วนที่เป็นมีสัตว์ชนิดใดที่น้อยกว่าอีกแต่มากกว่าหนอนอะไรเอ่ยแมลงเต่าทองแมลงเต่าทองครับแมลงเต่าทองไปแล้วเมื่อกี้แมลงเต่าทองมีอยู่6ตัวหอยทากโอ้มีคนตอบว่าเมื่อกี้หอยทากครับหอยทากสุดท้ายตัวเลขสุดท้ายแล้วที่สุดก็คือกระต่ายกระต่าย5ตัวผึ้ง10ตัวหอยทาก9ตัวพี่ตื้นสัตว์ชนิดใดที่มากที่สุดแล้วในตรงนี้น้อยไปหามาแล้วเนี่ยน้องดูดิผึ้งค่ะผึ้งอันไหนน้อยโอ้ตายเด็กๆตอนนี้เด็กๆสามารถเรียงตัวเลขได้แล้วถึงแม้ในแต่ละตัวเลขเนี่ยมีลำดับนะคะที่ต่างกันกระต่ายนะคะมีอยู่5ตัวแมลงเต่าทองมีอยู่ตัวกบมีอยู่7ตัวหนอนมีอยู่8หอยทากมีอยู่9แล้วก็ผึ้งมีอยู่10โอ้โหเด็กๆเนี่ยเด็กๆก็สามารถคุยปลายนับสัตว์ได้แล้วเนาะที่คุยปลายพาเด็กเข้ามาในป่าเดี๋ยวเราจะไปในกิจกรรมต่อไปกันนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าหลังจากตรงนี้แล้วคุยปลายเนี่ยจะพานักเรียนเดินทางไปที่ไหนอีกมีการเขียนไหมครับเอาวันนี้นะคะไม่มีค่ะโอเคเดี๋ยววิปไปเนี่ยพาเด็กๆเดินทางไปต่อนะคะก็ยานไปเล่นระวังนะมันบาดมือจริงๆนะไม่ทันนะไม่แอบตัวเนี่ยถ้าน้องหลุดเด้งๆอ่ะมันบาดมือเดี๋ยวช่วยฉันรับนอนนะคะในกิจกรรมอันนี้ไม่พาไปฉีดยาเด็กมีอะไรบ้างเอ่ยมีสัตว์อะไรบ้างเอ่ยในนี้มีกระรอก2ตัวมีหนอน1ตัวค่ะมีหนอน1ตัวหนอน1ตัวครับกระรอกมีสีอะไรบ้างเอ่ยสีชมพูกับสีน้ำตาลค่ะกับสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลสีน้ำตาลหรือสีส้มอ่ะตรงนี้เมื่อสีส้มเลยค่ะบาสีเขียวสีอะไรดีนะสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลโอ้โหสีชมพูกับสีน้ำตาลนะคะเอ๊ะ
ในการเลือกสองตัวนี้มีตัวไหนนะที่รู้สึกว่าสงสัยอยู่มีความสงสัยอยู่ตัวไหนเอ่ยตัวสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลเนี่ยมันกำลังสงสัยอยู่นะคะเด็กๆว่ามันเนี่ยจะไปหาเมล็ดถั่วนะคะไว้ที่ไหนดีนะคะนี่เนี่ยเมล็ดถั่วอยู่ไหนเนาะหาไม่เจอเลยนะคะตอนนี้นะคะหนอนได้เดินทางมานะคะแล้วก็คุยกับทั้งกระรอกแล้วก็สองตัวนี้เนาะพี่กระรอกจ๋าพี่กระรอกกำลังสงสัยอะไรอยู่เหรอจ๋ากระรอกก็บอกว่าเขาเนี่ยจะหาเมล็ดถั่วนะคะหาเมล็ดถั่วไม่รู้ว่าจะหาได้ที่ไหนเห็นไหมถ้าหนอนก็บอกว่าเนี่ยฉันได้ไปเจอเมล็ดถั่วอยู่ที่ลานหญ้าแถวนู้นน่ะตอนนี้นะคะทั้งสองกระรอกทั้งสองตัวเนี่ยก็เดินทางมาเจอเมล็ดถั่วในเมล็ดถั่วตรงนี้เด็กๆช่วยนับหน่อยเร็วว่าเมล็ดถั่วทั้งเมล็ดเล็กแล้วก็เมล็ดใหญ่เนี่ยมีทั้งหมดกี่เมล็ดนะคะเด็กๆช่วยนับก่อนเร็วกระจายอยู่เต็มพื้นเลยเมล็ดถั่วใหญ่มี8ครับเมล็ดถั่วใหญ่มี8ถ้าเมล็ดถั่วใหญ่นับดูซิได้20 22ครับมีอยู่24ส่วนเมล็ดอันเล็กมีประมาณอันเล็กมี12ครับเดี๋ยวเรามานับดูกันนะคะลองนับดีๆนะคะมาเล่นเล็กมี11ครับ21ครับเดี๋ยวครูเอาดินสอปากกานะคะมาเขียนช่วยนับด้วย23ครับใหญ่มี9ครับเล็กมี5อันครับมี2อันครับมันจะมีกี่ขนาดอ่ะเด็กๆลงบอกกูสิมีเล็กมีใหญ่มีขนาดกลางด้วยไหมเอ่ยหรือว่าเราแบ่งเป็นเล็กใหญ่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวแบ่งเป็นง่ายๆระหว่างเล็กกับใหญ่ดีกว่านะคะในเมล็ดเม็ดใหญ่เด็กๆลงนับอีกรอบนึงนะคะเผื่อนับถูกพลาดไปเพราะปกติเราจะใช้อะไรในการนับเอ่ยกับครูฝนเป็นหมาอะไรเอ่ยบอกครับฝาขวดน้ำครับปกติเราจะใช้ฝาขวดน้ำใช่ไหมในการนับป้าไม่มาทีเดี๋ยวป้าว่างป้าเลือกกุ้งเหรอลูกเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าจุดแล้วป้าเป็นเมล็ดเม็ดเล็กมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยเม็ดเล็กทั้งหมดเลยของแม่ไม่เสร็จทีป้ายังไม่มาเลยค่ะมาถืออันนี้ต้องรีบติดตัวนะรู้สึกมันก็หล่นเฉยเลย11ครับเอาดินโซไว้เม็ดครับเม็ดเล็กทำไมตรงนี้ทำไมครับครูสี่เม็ดครับเด็กๆไหนน้องทามน้องทามนับได้กี่เม็ดเอ่ยรวมทั้งหมดนะคะรวมทั้งเมล็ดเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่น้องทำลองนับดูสิลูกเลยน้องเอาเมาส์ชี้เดี๋ยวคุยไปที่หน้าจอใหญ่เอาเมาส์ชี้ค่ะลองนับดูสิคะ1 2 3 3 4 5 6 7 8 9มันบังหน้าจอนี่หน้าจอมันซ้ายมัน
ไม่ไม่น้องเวลาน้องถือน้องก็อยากกำเลงๆแล้วก็อย่าลูบอย่าลูบแบบนี้ของทั้งบาทถ้าจะกำก็กำแบบนี้ก็เฉยไม่ต้องลูบอะไรไม่ยังเดินมันบาดบาดจริงจริงนะไปโดนบาดเอี้ยวไปโดนหวายแล้วมันเลยก็นี้เป็นดิกระโดนนั้นมันมีสนิมด้วยต้องฉีดยากันยากันน้องไม่ฉีดดีน้องเคย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12น้องก็ต้องหาอะไรลงก็ได้กระดาษเออคุณที่พี่ขายของ24นี่ครับแต่ระวังข้างบนเหรอโอเคน้องจะเล่นเหมือนมันแล้วนะ24ครับ ผมต้องทำได้24ใช่ไหมครับจำได้24ใช่ไหมครับผมจำได้ครับน้องทำได้24แต่นี่มาลิสนะคะแต่พอกันก็เจ็บเหมือนกันเพราะว่าถ้าแบบนี้มันไม่เจ็บน้องครีมน้องครีมน้องครีมนับเมล็ดถั่วเนี่ยได้ทั้งหมดกี่เม็ดเอ่ยน้องครีมลองนับดูสิลูก23ค่ะ23เราจะได้23ครับน้องอะไรเอ่ยกาชาครับโอ้ยนั่นหัวมันหัวน้องมีนันน้องกาชาคุณปานเขียนชื่อถูกไหมลูกกาชาเขียนชื่อถูกไหมคะโคควายโชว์ช้างสระอาโอ้โคควายโชว์ช้างสระอาโอเคขอบคุณครับผมได้23ด้วยใช่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลครับไปได้ที่ไหน20เหมือนกันค่ะฮัลโหลน้องมีนานัดได้24ค่ะมีนาใช่ไหมครับได้23เหมือนกันค่ะน้องมีนานัดได้23ครับ4ด้วยให้ทำอะไรให้ทำอะไรอยู่บ้านนะได้11ครับน้องมาสก้าสวยจังเลยอ่ะน้องอะไรเอ่ยได้23ครับคุณครูปล่อยเขาให้ทำอะไรครับหน้า23ค่ะโอเคส่วนใหญ่จะได้23ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมานับไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวคุณพี่ไปขออนุญาตสต็อปตรงนี้แป๊บนึงนะคะพวกค่ะวันนี้มีการบ้านไหมคะวันนี้เดี๋ยวถ้านักเรียนทำในคาบนะคะจะเราก็จะไม่มีการบ้านมีไหมเอ่ยครูคะวันนี้มีการเขียนไหมครับวันนี้ไม่มีการเขียนครับได้ตอบอย่างเดียวใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวคุณพี่ปายจะมีใบงานที่เป็นลิงก์นะคะส่งไปให้ด้วยเป็นลิงก์เกมใช่ไหมครับพี่แจอโมอาร์ทำไมให้นักเรียนแค่ตอบในนั้นนะคะส่งไปในแชทใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมานับเมล็ดถั่วให้กับโลกก่อนนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่กันแน่นะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปนับพร้อมๆกันเลยค่ะเมล็ดถั่วไหนพร้อมหรือยังเอ่ยเด็กๆพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับไปหาเมล็ดถั่วพร้อมค่ะว่ากันเดี๋ยวครูเช็คอีกรอบนึงทำมาเล่นๆนะคะ1นะคะ1มาเล่นค่ะ2 3 4ลูก
ขาลงใส่ตะกร้าด้วยเราเห็นว่าเจ้ากาโลกเนี่ยมันโยนนะคะเมล็ดถั่วลงอะไรเมื่อกี้เอาใส่อะไรไปเอาเมล็ดถั่วใส่อะไรอีกเมล็ดถั่วใส่ตะกร้านะคะอ่ะเราเห็นว่าตรงนั้นแล้วอันเดี๋ยวเราลงมานับจริงๆตรงนี้ดีกว่าอ่ะเราจะใช้วิธีการยังไงดีเอ่ยที่เราจะให้การนับเนี่ยไม่ซ้ำกับจำนวนเอิ่มใช้วิธีไหนดีคะวงกลมครับมีคนบอกว่าวงกลมอ่ะมีคนบอกว่าขีดค่ะไม่ขีดค่ะเดี๋ยวคุยไปเรื่องวิธีการวงกลมดีกว่านู้นเราจะได้เห็นไม่ชัดเจนนะคะคิดยังวันต้องแบบมากก็ไปเองจังเลยมาเล็ดแรกลองนับดู1อยู่ใกล้ๆกันเลย2 3 กี่เมล็ดเอ่ย23 เมล็ด 3 เมล็ดเมล็ดนะคะ23เมล็ดอ่ะครูพี่ปายขอถามหน่อยว่าอ่ะเลขตัวนี้มีทั้งหมดกี่ตัว2 ตัว 3 ตัว 4 ตัว 5 ตัว 6 ตัวนี้อ่ะเด็กๆรู้หรือไม่ว่าทั้ง2ตัวนี้มีกี่หลักมีหลักอะไรบ้างหลักหน่วยกับหลักสี่หลักหน่วยหลักหน่วยนะคะเดี๋ยวพี่ปายเขียนก่อนหลักหน่วยกับหลักสี่หลักหน่วยคือเรียกอะไรคะเลขสามเลขสามนี่คุณปานเขียนผิดอ่ะขอลบนะคะเลขสามมีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่ามีค่าเท่าไหร่นะมีค่าสามสามเยี่ยมมากเลยต่อไปคือหลักอะไรคะหลักสิบครับหลักสิบสองหลักคือเลขอะไรเอ่ย
สองครับเลขสองค่ะเลขสองครับมีค่าเท่าไหร่คะ20ค่ะ20ค่ะ20ค่ะมีค่าเท่ากับ20ค่ะ20โอ้โหเยอะมากเลยเด็กๆแสดงว่าครูฝนสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีมากเลยมากเลยเด็กๆสามารถตอบได้โปรขนาดนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปอ่ะเรามานับกันดูซิว่าบล็อกในตรงนี้อ่านเข้าบล็อกนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ถามเด็กๆลองนับดูนะว่ารบตรงนี้มีเท่าไหร่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสามบล็อกค่ะยี่สิบห้าค่ะมีใครได้แตกต่างกว่ายี่สิบสามยี่สิบห้าอีกไหมเอ่ยค่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่ตัวมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยนี่เราจะใช้สามเอ็ดนะครับหนึ่งใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามานับกันพร้อมๆกันอันแรกเดี๋ยวครูพิปาเนี่ยจะถามเด็กๆว่าตัวเลข2ในตรงนี้มีค่าเท่าไหร่อยู่ในหลักไหนอยู่ในหลักอะไรคะหลักในหลักห้าหลักสิบค่ะหลักสิบค่ะมีค่าเท่ากับยี่สิบโอ้โหมาดูซิต่อไปอันนี้คือตุคือลูกอะไรเอ่ยคืออะไรแตงโมครับลูกแตงโมไม่รู้ว่าแตงลูกอมค่ะลูกอมค่ะลูกอันนี้ก็จะเปลี่ยนแตงลูกอมลูกอมรถอะไรคะเป็นลูกอมลองทายดูซิว่าเป็นรถอะไรแตงโมค่ะแตงโมค่ะอันลูกอมรถแตงโมนะคะ11ครับคุณบอกว่านับได้11ได้เหมือนกันครับที่นั่นได้11ค่ะ11ค่ะผู้ที่ได้ค่ะขอนับเป็น11ค่ะ11ค่ะ11ได้11ค่ะเดี๋ยวเริ่มไปนับก่อน5 6
6 7 8 8 9 10 10 11 11ในตรงนี้นะคะลูกอมตรงนี้จะเอามาอัดอ่อยยังเลยที่1กับ1นี่จะเอามาอัดอ่อยว่านึกว่าเป็นรถชาเชียวเลขหนึ่งตัวเลขอยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยค่ะเลขหนึ่งตัวเลขตัวนี้นะขีดเส้นใต้ไว้หน่วยครับหลักสิบหน่วยหลักสิบค่ะหลักอะไรเอ่ยหลักสิบค่ะหลักสิบครับมาอยู่ในหลักสิบหลักสิบสิบค่ากับสิบกับมีค่าเท่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับสิบค่ะโอ้มีค่าเท่ากับหลักอะไรสิบนะโอ้เยี่ยมมากเลยเด็กเด็กโอ้ชื่อดอกอะไรเด็กเด็กรู้จักไหมเอ่ยดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันจันค่ะสีม่วงสีม่วงดอกอัญชันสีม่วงก็มีสีม่วงยี่สิบแปดดอกแถวละสิบค่ะข้างบนมีคนบอกว่าแถวละสิบสองแถวค่ะดอกอัญชันแถวละสิบมีกี่แถว28ค่ะ28 28 28 28ค่ะ28นับได้ยี่ตรงนี้ได้ทั้งหมด28ครับแถวนี้มีเท่าไหร่แถวแรกแถวแรกแถวแรกตรงนี้มีอยู่สิบอ่ะนับต่อไปแถวที่สองต้องมีอีกเท่าไหร่เอ่ยสิบค่ะสิบค่ะรวมเป็นเท่าไหร่คะรวมเป็นยี่สิบค่ะรวมเป็นยี่สิบนะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้มีเท่าไหร่เอ่ยเก้าค่ะมีเท่าไหร่นะแถวแถวล่างสุดแถวล่างสุดเก้าค่ะแปดตรงนี้มีอยู่28โอเคผู้ปลายขอถามว่าเลขแปดอยู่ไหนคะอยู่ในหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าไหร่คะแอดมีค่าเท่าไหร่เอ่ยอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ58ค่ะ58ค่ะโอเคไปมาเรียนหลักอะไรยุ่งดิอมออันมาอีกแล้วอมออันมาอีกแล้วเยอะแยะเลยนะคะในตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบครูคะทำไมอมออันในตรงนี้นะคะมีน้องอยู่ที่โค้ดเดี๋ยวให้ช่วยกันตอบก่อนนะคะครับโอเคครับเฮ้ยเอาเข้าไปโรงเรียนเฮ้ยอ้าวใครเชสกรีนอยู่ลูกอ้าวใครอย่างเนี้ยอีภาพอ่ะบายกลับมาแล้วนะคะโมกอันมาแล้วข้อที่หนึ่งอ่านเด็กๆดูที่ข้อที่หนึ่งหน่อยเร็วว่าอ่ะเขาขีดเส้นใต้อยู่ใต้อะไรใต้เลขอะไรเอ่ยใต้เลขอะไรไม่มียี่สิบค่ะยี่สิบขีดเส้นใต้อยู่ใต้เลขอะไรคะ
20เลข0ค่ะเลข0เลข0ในตรงนี้อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่ลูกหลักพี่ค่ะทำบัตรสมมุติค่ะ0โอ้นค่ะโอเคข้อที่2ข้อขีดเส้นใต้อยู่ใต้เส้นอะไรเอ่ยใต้เลขอะไรเอ่ยเลข 3ขีดเส้นใต้อยู่ใต้2หลัก3เลข2อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยหลัก10ค่ะหลัก10มีค่ามี5เท่ากับ20ค่ะมีค่าเท่ากับ20ต่อไปข้อที่3ข้อขีดเส้นใต้อยู่ใต้เลขอะไรลูกเลข9ค่ะเลข9ค่ะเลข9อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยเลข9เลข9หน่วยในที่เรียกเลข3เด็กครับมีค่ะ3คนครับมีค่าเท่าไหร่เอ่ย9ครับ9 9ข้อที่43เด็กครับ3ค่ะในหลักอะไรเอ่ยหลัก10ในหลัก3ไม่ค่ะ3 10หลักเด็กครับ10ครับมีค่าเท่าไหร่เอ่ย30เท่ากับ30 30ครับ30ค่ะต่อไปนะคะข้อที่5ข้อที่5หลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยหลักแปดหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ8ครับค่าเท่ากับ8ค่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุยไปเยี่ยมมากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวคุยไปให้เราทำ3 5ข้อเดี๋ยวเรามาดูอยู่ที่ตรงนี้หน่อยเร็วอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยที่มีหลายๆรูปพร้อมกันอยู่เนี่ยรูปหมีรูปหมีครับหมีค่ะค่ะรูปหมีเด็กๆดูอันแรกหน่อยเร็วว่าอันนี้นะคะนี่อันนี้นี่มีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย6ตัวครับทั้งหมดนี้นะทั้งหมดนี้ที่คุยไปวงไว้16ค่ะ16มีคนบอกว่า16ใช่ครับใช่ตัวตอบครับ16ครับ16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ในอันนี้มีอยู่16ตัวเด็กๆลงนับในรูปถัดไปดูสิลูกว่ามีเท่าไหร่15 15 15 15 15 15รูปถัดไปนะคะรูปถัดไปอันนี้มีเท่าไหร่เอ่ย14ครับสิบสี่ครับ15ไป14ก็หายไปเท่าไหร่
ค่ะหายไปสองค่ะมันหายไปสองค่ะตรงนี้หายไปสองเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูจากสิบห้าในตรงนี้จากรูปที่สิบห้าแล้วก็ไปรูปถัดไปหายไปกี่ตัวสิบห้าไปสิบสี่หายไปหนึ่งหายไปหนึ่งค่ะหายไปจ้าเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดอันนี้เดี๋ยวครูพี่ปาจะส่งลิงก์ไปให้นะคะไม่มีเขียนเดี๋ยวครูพี่ปาเดี๋ยวก็ไม่ต้องออกจากห้องนะเดี๋ยวมีวิชาอื่นอีกพักเที่ยงเดี๋ยวก็เราก็ไปพ่อทำในบ่ายในที่โรงเรียนอันนี้นะคะเด็กๆสามารถพิมพ์คำตอบลงในนี้ได้เลยนะคะครับรู้แล้วค่ะครูพี่ปายส่งไปในช่องแชทแล้วทำเลยค่ะเด็กได้รับหรือยังเอ่ยได้รับแล้วครับแล้วครูจะทำเลยครับได้รับแล้วค่ะครูครับให้ทำเลยไหมครับให้เด็กๆลงมือทำได้เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่นามสกุลให้ชัดเจนเขียนชื่อก่อนเลยครูค่ะน้องมินาขอจะกลับน้องมินาขอกลับไปทำที่บ้านได้ไหมค่ะเพราะตอนนี้แม่หนูไปทำงานอยู่ค่ะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยค่ะเดี๋ยวครูพี่ปายเดี๋ยวครูพี่ปายจะส่งผ่านครูประจำชั้นไปให้นะคะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะส่งไปให้ครูป๊อกแล้วก็ครูซันเด็กๆนะคะอย่าลืมกรอกชื่อครับครูให้ทำอะไรเหรอครับครูให้ทำแบบฝึกหัดครับผมแม่ไหนครับในสมุดหรือว่าใน PowerPoint ของครูในลิงก์ครับครูส่งไปในลิงก์แล้วครับดูวิธีการเขาทำนะคะพอเรากดเข้าไปในลิงก์แล้วเนี่ยจะมีให้ใส่ชื่อสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ในส่วนของเลขที่ถ้าใครไม่รู้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับให้ใส่ชื่อแล้วก็ชั้นไปก็พอหลังจากนั้นนะคะให้เราทำแบบฝึกให้ครบทุกข้อแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะมีปุ่มสีฟ้าอยู่นะคะปุ่มฟินิชตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วมันจะได้ให้เราใส่ชื่อเราอีกรอบนึงให้เราใส่แค่ชื่อแล้วก็ปอของเรานะคะเนี่ยของครูครูชื่อแก้วนภาจันทวงศ์นะคะครูก็ใส่เป็นเด็กหญิงแก้วนภาจันทวงศ์ป .1/5 เราอยู่ปอไหนเราก็ใส่เป็นปอนั้นนะคะหลังจากนั้นให้เรากดเซ็นส่งตรงนี้นะคะเดี๋ยววิธีการทำแบบทดสอบในตรงนี้เดี๋ยวครูจะส่งผ่านครูประจำชั้นด้วยอีกรอบนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะขึ้นตรงนี้ไม่มามันจะเด้งมาต่อไปอะไรเติม25แล้วอะไรเติมน่ะแยกกดเลยเติมนี่เติมเลขกดเลยเด็กตรงเด็กต้องมาเติมตรงนี้น้องไม่กดของนักเรียนเป็นเหมือนของครูไหมแบบฝึกหัดแบบนี้หรือเปล่าเก็บตัวเลขเก็บตัวเลขแต่ที่ตัวเลขอ่านเติมไปออกน้ำมันเลขสี่สี่แล้วอะไรต่อไปต่อไปข้อต่อไปข้อสองสามอะไรสามสิบเจ็ดสามสิบหก33 34 33 32 32 31 จบที่ 30 38 39 30 31 32 3 4ไปยังไม่10ก็4ไม่เป็นไปเลย40
29ไม่ได้จำคีย์เข้าไปแล้วได้ยังไงอ่ะกดให้เป็นอันเด็กขึ้นมาดิมันต้องออกคนอ้าวออกยังเลยมีข้อ11นี่เขียนรูปแบบของจำนวนจากจำนวนที่กำหนดอ่านสิเขียนแบบรูปของจำนวนจากจำนวนที่กำหนดให้มา5จำนวนในข้อที่2ใหญ่ในตรงนี้นะคะที่จะแบ่งเป็น2ข้อเขาบอกว่าแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1ในข้อเลขข้อที่1จะมี35แล้วก็หลังจากนั้นให้เรานับเพิ่มไปทีละ1นะคะมา5จำนวนอันที่2ก็จะเป็น11ให้เราเพิ่มไปอีก5จำนวนนะคะข้อหลังจาก11เนี่ยมีจำนวนอะไรบ้างแล้วก็ข้อที่2อีกข้อหนึ่งในตรงนี้เนี่ยจะเป็นลดทีละ1มี27นะคะ2727นี้ลดลงไปเรื่อยๆทีละ1นะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง32ก็เหมือนกันเลยลดต่อไปทีละ1เรื่อยๆนะคะใน5จำนวนพี่รัฐวิทย์ส่งแล้วครับพี่รัฐวิทย์ส่งแล้วครับปานาส่งแล้วค่ะอะไรนะคะปานาส่งแล้วค่ะพี่รวิศส่งแล้วครับเด็กจ๋าตอนนี้ที่โรงเรียนฝนตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้เด็กก็ได้ยินเสียงนักเรียนเดี๋ยวใครที่ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูพิพาจะส่งอันนี้นะคะไปให้ครูประจำชั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำกันก็ได้นะคะหลังจากหมดภาพครูเกินครับผมครูไปครับผมกิจกรรมไปหรือยังครับเดี๋ยวนะคะอันนั้นก็ฝนตกค่ะบ้านน้องมีนาก็เหมือนกันค่ะมีน้องเอ็มน้องกีตาร์มอลทวินปานาพีรวิทย์มกรุษนะคะที่เข้ามาแล้วน้องปานาผิดข้อนะคะโอเคคนที่คุณพิพายเรียนชื่อเมื่อกี้นะคะก็ถูกส่งให้คุณพิพายเรียบร้อยแล้วค่ะน้องอาราดาโอ้ได้คะแนนเยอะกันทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วครับเด็กๆ1คุณครูครับเมื่อกี้เสร็จแล้วครับโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาหมดคาบพอดีเด็กๆคนไหนที่สามารถเปิดกล้องได้นะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันหน่อยนะคะคนที่เปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
่านถ่ายรูปสวยๆอ่ะเอ็กซ์ค่ะค่ะอ่ะพี่ฟ้าจะถ่ายแล้วนะพี่ฟ้าถ่ายแล้วนะอ่ะหนึ่งสองสามอายุโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูพี่ปายก็ขอกล่าวนักเรียนไว้แค่นี้นะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะพี่ปายครับค่ะของต้นส่งไปหรือยังครับนาริสนาริสน้องจีนชุมพลเข้ามาแล้วนะคะคนต้นส่งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมของน้องชุมพลส่งไปแล้วใช่ไหมครับของนาริสนรวรส่งแล้วใช่ไหมครับคนที่เสร็จแล้วนะคะสามารถออกได้นะคะออกแล้วครับผมคุณพี่ไปครับก่อนออกจากห้องได้เลยใช่ไหมครับครับผมครูครับทำงานวินตรงแล้วครูเห็นแล้วยังครับโอเคค่ะครูพี่ปลายได้รับแล้วค่ะถ้าทำเสร็จแล้วจากข้างได้เลยครับได้ผมเดี๋ยวไว้มาอีกรอบนึงเวลาเห็นของโอก้านะคะของโอก้าส่งไปแล้วค่ะคุณครูครับเพลงไหนครับเดี๋ยวรอโอเคเด็กก็ไม่หมดมากเลยนะคะพี่ชายขอดูเวลาเด็กไปหมดนะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะพี่ชายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณครูค่ะคุณครูครับคุณครูครับอะไรหมดแล้ว